นาสามดวงเก้าเง่าไหวเจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนค่าสั่งสอนม่อนค่าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าดังสามประการอันเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธพุทธศาสนิกชนญาติโยมทุกผู้ทุกท่านขอยอมือสิบนิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนป้าอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาศรัทธาเด็กละอ่อนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจใฝ่ในธรรมน้อมนำธรรมะไปประพฤติใช้ในชีวิตประจำวันในโอกาสนี้ก็จะได้น้อมนำทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ทดลองประกอบกิจการในประเภทกิจการทางธุรกิจออกอากาศณอาคารเลขที่103หมู่ที่6บ้านสันมนะตำบลเมจีดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายลิงก์สัญญาณรายการไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาอีกช่องทางหนึ่งไลฟ์สดผ่านทาง Facebook หรือ YouTube ช่องธรรมะบันเทิงใจหรือเพจรายการธรรมะบันเทิงใจที่จะได้นำธรรมะข้อคิดคติธรรมการเตเตศนาธรรมทั้งแบบธรรมะบรรยายและธรรมเปิ้นเมืองที่จะได้ยิบยกเอาเพราะว่าจะเป็นชาดกเป็นเนื้อหาธรรมะและอุจาสเพเฮระตามสโลแกนรายการธรรมะบันเทิงใจฟังสบายสบายสไตล์ชิลๆในช่วงเย็นวันนี้ก่อเวลา 18.10 นาทีจนถึงเวลา 2 ทุ่มกับรายการธรรมะบันเทิงใจจัดโดยตนตัวตามภาพพระครูปลัดณัฐพงศ์ธิตอุทัสสิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มาจากรายการในวันนี้ทุกวันจันทร์และวันอังคารเมื่อวานที่ผ่านมาวันจันทร์ก็ติดธุระติดกิจนิมนต์ไปแสดงพระธรรมเทศนาและสวดอภิธรรมในงานเขาดำก็จึงบ่ได้เข้ารายการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่ก็ต้องขอสุมาภัยกับทุกท่านวันนี้วันอังคารตีสองหกก็มาปิ๊กมาฟังน้ำเรียงเสียงปาการเทศเทศนาธรรมบรรยายธรรมะกันต่อในรายการธรรมะบันเทิงใจซึ่งในค่ำคืนวันนี้ก็ท่าในตังล้านนาของเฮาและก็ตามสื่อโซเชียลหรือตังการประชาสัมพันธ์ต่างๆก็จะมีหลายวัดหลายว่าหรือสถานที่ที่ได้ในการจัดเตรียมงานวันสำคัญวันนี้ก่อนที่จะถึงก็คือประเพณีเป็งปุ๊ดหรือตักบาตรอุปคุฎตักบาตรเป็งปุ๊ดซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายในรอบปีนี้ก่อนจะส่งท้ายปีก้าวอย่างเข้าสู่ศักราชใหม่2567ซึ่งตรงกับปีมะโรงปีมังกรทองหรือว่าปีหน้าถ้ากำเมืองเฮาห้องว่าปีสีก็โอ้ได้หลายอย่างหลายอันเนาะสหายญาติโยมแต่ในปีนี้ก่อนที่จะก้าวข้ามพุทธศักราชใหม่ประเพณีการใส่บาตรพระอุปคุฎจะยึดถือเอากันทุกๆ15ค่ำตรงกับวันพุธและเป็นวันพระซึ่งก่อนในค่ำคืนนี้อย่างสถาวัดดอนจันเฮาก็เวลาเที่ยงคืนซึ่งก็เป็นการก้าวข้ามไปจากวันที่26ถึง27นั่นก็คือวันอังคารไปหาวันพุธก็จะมีการตักบาตรเที่ยงคืนในค่ำคืนวันนี้ของทางวัดดอนจันและก็จะมีหลายๆวัดที่ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อกับญาติโยมไปหรือว่าหน่วยงานหรือสถานที่ที่จัดงานว่าจะเป็นตังจังไม่ตังจังไฮภาคเหนือของเฮาที่มากนิยมกันในการตักบาตรพระอุปคุฎซึ่งก็ปีนี้รู้สึกว่ามีสัก 2-3 ครั้งเนี่ยนานทีก็มีเหี้ยครั้งหนึ่งประเพณีตักบาตรเป็นพุทธซึ่งก็ในครั้งนี้ก็เป็นรอบสุดท้าย
ครั้งสุดท้ายในรอบปีนี้ก่อนส่งท้ายปีเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็การเข้าสู่ปีใหม่ก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีในแต่ละวัดละวาตีเปิ้นได้ประชาสัมพันธ์กันไปใกล้ตัดใดไปตัดหันสถาญาติโยมเริ่มต้นเฮาอยากมีชีวิตที่ดีก็เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีงามอันเป็นกุศลคือความฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดที่จะประกอบกุศลกรรมนั่นก็คือการประพฤติตนด้วยกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจที่เป็นปกติสร้างความบริสุทธิ์ให้ตนเองเพื่อที่จะน้อมรับสิ่งดีๆในปีใหม่โอกาสปีใหม่สิ่งใดที่ข้ามไปแล้วสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่เราทำบกพร่องไปหรือว่ายังไม่ได้ทำที่จะต่อยอดให้มันดีขึ้นก็ได้เริ่มพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆด้วยความเพียรพยายามการใช้สติอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทซึ่งก็เป็นหัวใจหลักในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพระพุทธองค์ทรงเฮ่อประชิมมาโอวาทครั้งสุดท้ายว่าเฮ่อเราท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในความบ่ประมาททั้งบ่ประมาทในวัยบ่ประมาทในการใช้ชีวิตบ่ประมาทในการห้ามเพียรศึกษาบ่ประมาทในที่ทั้งปวงแม้แต่การแสดงความเคารพซึ่งกันและกันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลบ่ประมาทในทุกช่วงวัยช่วงเวลาใช้เวลาทุกครั้งเพื่อมีคุณค่าบ่ปล่อยเวลาเพื่อเสียเปล่าก็ด้วยการประคับประคองสติทั้งทุกอิริยาบถที่เราทำบอกว่าญาติโยมเฮาศรัทธาเฮาหรือตัวอาตมาภาพเองหรือใครก็ตามเวลาเฮาจะไปที่ไหนเฮาก็ต้องมีสติอยู่ตลอดจะทำงานกิจการใดๆก็ต้องพึงมีสติเป็นที่ตั้งคือความระลึกได้รู้ทั่วรู้ถึงรู้รอบรู้ตัวเฮาเองในสิ่งที่เฮาว่ากำลังทำในอย่างอยู่สิ่งนั้นทำไปแล้วจะเกิดมากเกิดผลจะใดเกิดประโยชน์จะใดโดยเอาสติเป็นที่ตั้งคือความระลึกความรู้ตัวประกอบความบ่ประมาทอันนี้ก็จะทำให้ของเขาใช้ชีวิตที่คุ้มค่าแล้วก็บอกดำเนินชีวิตไปในทางที่เสี่ยงต่ออกุศลกรรมซึ่งก็การสวดมนต์ข้ามปีก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งหลายๆปีที่ผ่านมาบ่ว่าจะหน่วยงานรัฐหรือตั้งวัดวาอารามหรือแม้แต่องค์กรต่างๆได้เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปีเพราะเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ประชาชนเราได้ร่วมกันก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่2567ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลคำว่าสิริสิริก็คือความเป็นมงคลนั่นแหละมงคลนี่หมายถึงยังก็มงคลการเข้าไปสู่ที่ดีสถานที่ดีมีกัลยาณมิตรดีคบบัณฑิตศึกษาธรรมะนำไปปฏิบัติก็ก่อเกิดอานิสงส์ที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงจากอบายมุขอบายมุขเป็นปากทางที่นำไปสู่ความเสื่อมทั้งกายวาจาทั้งใจเมื่ออบายมุขเกิดขึ้นที่ใดที่นั้นย่อมบ่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาหรือนำไปสู่ความล่าหลังความเสื่อมแห่งเพราะว่าจะเป็นความเสื่อมแห่งลาภยศสรรเสริญต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นที่ต้องการของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเฮาต้องการอยากจะมีอายุมั่นยืนยาวอยากจะมีร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์อยากจะมีการงานที่ดีมีเพื่อนกับทำงานที่ดีก็ได้ที่สุดก็ต้องเว้นจากอบายมุขมีอย่างพ้องดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบชั่วเป็นมิตรและเกียจคร้านประมาทในการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองทางนั้นทางนี้แล้วเฮาทั้งหลายก็เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นโดยมีสติอยู่ตลอดและนี่แหละที่เปิ่นฮือความสำคัญของการสวดมนต์ข้ามปีอีกประการหนึ่งคือลดอุบัติเหตุในท้องถนนตัวอย่างตัวเพราะว่าส่วนมากก็จะสั่งเซฮ่ากัน
ก็เอาหมอกปอเหมาะปอควรเนาะสถาญาติโยมก็เป็นของโลกธรรมดาของวิสัยโลกแต่ก็พยายามบ่เฮ้อมันขาดสติถ้าสติขาดแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างก็ว่ารู้เท่าไม่ถึงการทั้งรู้หมดแต่ว่าบางทีมันก็อดบ่ได้นะเหตุนี้แหละมักจะเกิดอุบัติเหตุในบ่อยๆเพราะอบายมุขตัวรถหมกเฮือมันมีสติอยู่เนาะสถาจะไปเอี่ยวไปเที่ยวตั้งใดก็ขอเฮือปลอดภัยกันเพื่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินและการสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นกุศโลบายหนึ่งที่จะทำเฮือเป็นกิจกรรมสําคัญที่ทำเฮือครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทํากิจกรรมร่วมกันป้องกันความชั่วร้ายนอกจากเป็นการทําบุญใหญ่แล้วกับชีวิตทางกายจิตและปัญญาพุทธศาสนิกชนก็ได้ร่วมกันส่งท้ายปีเก่าด้วยธรรมะต้อนรับปีใหม่ด้วยศีลเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคลจะส่งผลให้ได้พบปะแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีก็เป็นสิ่งสําคัญเมื่อญาติโยมท่านทั้งหลายได้เกิดความตื่นตัวนะในการสวดมนต์ข้ามปีหรือว่าถ้าไปวัดไปวาก็ได้ก็บัดสะดวกจะได้กับบ้านจองห่อเงินเฮาเนี่ยเนาะในขณะตีเขากำลังฉลองกันต้มตั้มต้มตั้มนะของเฮาก็พยายามตั้งจิตอันเป็นกุศลนึกถึงคุณงามความดีของเฮาสิ่งใดที่ดีแล้วเฮาจะอธิษฐานว่าจะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปเพื่ออย่างกิจการหน้าที่การงานหรือความรู้ภูมิธรรมของเฮาจะได้พัฒนาไปเรื่อยๆชีวิตของเฮาหลีกหนีเรื่องปัญหาความทุกข์ต่างๆมาได้คงบ่แปลกใจเฮาก็ทุกคนหาวิธีการรับทุกข์คลายทุกข์ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสําหรับเจ้าพุทธอย่างเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการใช้ชีวิตของหนีบ่พ้นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาที่จะเข้ามาช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เฮามีสติเกิดความคิดในการใช้ชีวิตธรรมจารีสุขังเสติธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติตามเมื่อประพฤติธรรมจนเข้าถึงสัจธรรมมีปัญญาและเห็นว่าสิ่งทั้งโม้ทั้งปวงบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความว่างเปล่ายึดเข้าบ่ได้ยิ่งยึดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งยึดก็ยิ่งหนักไม่ปล่อยก็ยิ่งหนักถ้าวางก็เบาในที่นี้หมายถึงว่าถ้าลดละเหี่ยซึ่งความโลภกดลงกิเลสทั้งหลายปัญหาชนี้จะทําให้ใจเฮาบ่ทุกข์แต่ก็คงเป็นเรื่องยากน้อยที่เราจะเข้าใจรักคำสอนลึกซึ้งของพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้แต่ก็ใช้คำสอนหรือแง่คิดเตือนใจไปฝึกฝนพัฒนาไปน้อมใจของเราด้วยทานศีลภาวนาของเราแล้วก็หยิบยกเอาหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนหรือเผยแผ่ธรรมะหรือจากเกิดจากการศึกษาเพียงแค่ได้อ่านหรือว่าสามารถนำหลักธรรมที่ได้ยินได้ฟังประช่วยปรับสภาวะจิตใจมันปกติทำให้ใจเขาบอกฟุ้งซ่านบอกว่าวุ่นได้ยศและมีแห่งที่จะก้าวจะทำหน้าที่ในชีวิตของเขาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพจนแล้วสถาญาติโยมในปัจจุบันคนเฮานี่มีความทุกข์อยู่แล้วนะเธอพยายามจะหาที่พึ่งทางจิตทางใจแต่ถ้าเขาหาที่พึ่งที่ถูกต้องก็เป็นโอกาสและเป็นมงคลที่เขาได้ค้นหาสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเขานั่นคือพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีหลักน้ำธรรมคำสอนแต่ที่พึ่งนั้นจะต้องบ่าพิษแผกจากคันลองคองธรรมทั้งที่เขาทุกข์อยู่แล้วอะถ้าเฮาไปยึดในที่พึ่งที่พิษไปมันก็จะเป็นอย่างใดก็ออกนอกหูนอกตางเหมือนเดิมก็ยิ่งจะทําให้เฮาหลงอันเนี้ยเพิ่นเฮาว่ามิจฉาทิฏฐิหลงเอ่ยหลงเข้าดงป่าไม้ยังปิกขึ้นได้แต่หลงจิตหลงใจนี่ยากสถาญาติโยมยิ่งมีความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปตวยว่ามันจะแม่นละถูกต้องตามเฮาคิดมันก็ยิ่งทุกข์ไปกว่าเดิมหลงไปกว่าเดิมเอาปีกเนี่ยแต่เขาต้องเอากรอบของศีลก็คือรับปฏิบัติกายวาจาใจต้องปกติเพื่อเป็นกรอบรักษาพฤติกรรมของเขาให้มันปกติให้ได้บ่ไปเบียดเบียนบ่ไปท
ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและตนก็บ่ต้องเดือดร้อนตัวสุขภาพก็แข็งแรงบ่เบียดเบียนตนเองทางวาจาก็ว่าไล่ว่านินทามุสาวาทว่าพูดเพ้อเจ้ออู้ไปเลยและตั้งใจเฮือใจมีใจบ่โลภโกรธหลงใจปราศจากนิวรณ์อันเป็นเครื่องปิดกั้นคุณงามความดีทีนี้เขาก็ต้องศึกษาเรื่องของศีลแล้วก็ลองพิจารณาว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของศีลก่อกรอบของสมาธิคือทำเพื่อจิตใจของเขามั่นคงก่อทำเพื่อจิตใจเขาบอกฟุ้งซ่านก่อตอบปัญหาเขาได้ก่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่เฮือหลงอัตตาบ่เฮือหลงตัวหลงตนล่ำไปเฮือมีจิตที่มั่นคงบ่กวัดแกว่งถ้าธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นและสามารถรักษาจิตใจเพื่อมีสมาธิมีความมั่นคงได้สิ่งเหล่านั้นเป็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตถาคตด้วยศีลสมาธิและปัญญาต้องรู้รอบรู้ตามคันลองของธรรมบาปบุญคุณโทษเรื่องของกรรมเข้าใจว่าใครจะบนบันดาลไปยัดเยียดเมื่อคุณทำกรรมบางทีก็ไปตรวจเจ้ากรรมในเวรจะได้สุขภาพบ่ค่อยดีสุขภาพบ่ค่อยดีเป็นยันเป็นนี้บางเตื่อเขาก็ต้องบ่พอว่าตัวของเขามีพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการบริโภคเป็นอย่างใดดื่มสุราเมรัยยาเสพติดกะกินอาหารที่มันบ่เป็นประโยชน์กะทีนี้ถ้าอันอย่างผลเกิดจากพฤติกรรมการกินก็ดีพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ดีอ่ะที่มันผิดจากธรรมชาติผิดจากปกติที่คนเฮาตั้งหลายเนี่ยดำรงชีวิตกันด้วยปัจจัย4อาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มบ่ว่าจะมีที่อยู่ที่อาศัยแล้วเนี่ยหากว่าเกิดความผิดปกติอย่างต่างๆขึ้นกับตัวเฮาก็ต้องพิจารณาละบางทีบ่ใจว่าอันอย่างน้อยก็ไปตดเจ้าขําในเวรทั้งที่ตัวเฮาเองเป็นคนทำกรรมขึ้นมาเองก็คือกระทำเองทำเองแล้วก็รับผลเองนั่นน่ะสัทธาเปิ้นว่าคำสอนหนึ่งว่าบ่ต้องไปหาความสุขความสมบูรณ์แบบที่ไหนไกลแค่ใจเฮาสงบนั่นล่ะค้นหาติใจของเฮาเนี่ยคือใจชีวิตที่ดีแล้วดังนั้นอาตมาภาพวันนี้ก็จึงอยากจะยกเอาพระธรรมเทศนาก็เพื่อว่าเป็นธรรมที่เฮาตั้งอยู่ในความบ่ประมาทให้เฮาได้ระลึกคิดถึงธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาก่อนเฮาจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องสังเวชคำสอนอาตมาภาพก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเป็นลำดับต่อไปคือศรัทธาญาติโยมเฮาลองตั้งใจฟังไปพิจารณาไปจริงแท้เป็นประการใดเฮาก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาสุสุสังและพระติปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาชาถาพิจารณาตามธรรมที่ได้ยินได้ฟังไปเน้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตังทุกขังอริยสัจจังจะกิปิทุกขังจะราปิทุกขังพยาปีโตขังมรณัมปีโตขังโตขันติติสาธโวดุราสาปุริสาตังหลายผู้คงควายใครไปรอดยังจันฟ้ายอดเมืองสวรรค์จริงปาการมวลโมมยอมืออยู่ฟังธรรมจงดาจำฟังทีเหอเฮาเป็นที่สนใจลำดับไปนาบัดนี้และนาสาธานว่าสาปัญญูพระพุทธเจ้าตนเป็นปิ่นกาวตีโลกาได้เตสนากล่าวไว้ว่าคนโลกตายหญิงใจอันเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในโลกย่อมมีทุกโศกนานาย้อนตัณหารากิเลสปาเฮือได้เกิดได้ไม่เดือดเครื่องขี่ตกนั้นมีหลายแลตัวใหญ่แต่มี3ประการเกิดกามตัณหาปาปานมักใครได้เฮือใจไฟอันดีอันงามตัณหาตามบ่หยุดย่อนบ่ฮู้ผ่อนวันยามติดด้วยรูปขันธ์5ตัณหาหลวดมาเป็นข้าแห่งตัณหามีใจแน่นหนาโดยกิเลสบ่มีเขตเฮือบางเบาเกิดความ
มัวเมามากมายลายสามตกอยากพรำแก่นกล้าเข่งขามตันหาตามนิ่งนีบร้อนไรรีบเลยลนตกโดยลูกและเมียตนย้อนอันหาใส่ปากตกโดยอันอดกันอยากนั่นก็หากพอประมาณตกโดยเวียกโดยการบ่มีวางมีจ้องตันหาก่อนนองหากนำไปเป็นตกในและไปนอกร้อนไร้ปอกกัญญาภาวะตันหาสมาอะไรติดของในภาวะแห่งห้องสงสารบ่วางเอายังนี่ปานอันยิ่งยอดอันดับตกตอดกังวลใครตายเกิดในเมืองคนและจันฟ้าผ่าตนาเกิดในโลกลาบ่มีตีเสียงโสดหาตนาใครเป็นเทวาพุทธและอินพรหมติเตศเป็นผู้วิเศษจักรวาติราชาหาตนาโดยตันหามากฝ่ายมีใจใครได้โภคทรัพย์สมบัติตั้งหลายวิภาวะตันหาหมายเงือเสียใจและโศกเศร้าเกิดความวิปโยคโดยโลกกระทำแปดประการเมื่อยามได้ตกผ่านก็เกิดว่าตายจากสงสารเสียดีกว่าเหตุบ่ได้หัวว่าโลกนะหากยังมีเข้าใจว่าตายเป็นผีดาพอดเมียนมวยจอดบอกกับเพื่อนเกิดตีโลนเข้าใจว่าโลกนะสูญเสียเปล่าวิภาวะตัณหานั้นเล่าเป็นดังอุเฉทิฏฐิโกดันปาเออเกิดตกยากเจนใดบ่หาสัจจะก็หากบ่พ้นโลกสงสารบ่หันตั้งนิพพานยอมเกิดเกิดตายตายสัพพุริสาตั้งหลายอย่าได้ประมาทจงประการหาโอกาสกระทำบุญสร้างกุศลไว้ไปนาเฮมีศีลห้าศีลแปดประการบริจาคทานไปบ่ขาดก็จางปนบ่วงบาทแห่งพญามันส่วนว่าทุกในสงสารสังกัญญาอัดนับอ่านบ่ได้เป็นทุกเสียงสายตกคำเจ้าวันยามเป็นทุกติดตามกันถ้าตั้งหาบ่ฮู้เป็นหน้าไม่ใจเป็นทุกในอันเลี้ยงลูกและเมียอาศรัยกันอยู่สุขทุกข์โกด้วยกันเข้าของหาบ่ตันตามมรรคไฟเกิดไข่ได้ซ้ำบ่อสมความพาตนาแห่งตนก็แสนเวตนามาเป็นตกจนแต่แล้วย่าเมื่อมีลูกเต้าก็ดูเลี้ยงยากนักหนาย่าเมื่อลูกผสูตรออกมาก็ดูว่ากิเลสจะมากเหลือหลายส่วนว่าร่างกายโผเป็นแม่ก็เต็มไปแต่เลือดและยางใครเมนซาโบปายสรับเมื่อใครอาจโจขึ้นวันพาทายหลายเพื่อนซักฟอกเลือดยางออกบ่อหยุดยามวันแสบๆคันๆก็มีพร้อมเสียงหน้าตาบ่เกลียงเลือดเหลืองปลายเลือดยางใครก็ข้าวเมนโบดคนเฮาพระโสดก็แสนลำบากดังจักความวายหายใจได้ดาม้อยหมอดกำลังต่อเริ่มคิดตาดำพิงกำเศร้านางเติกเต้าอิงฝากกันโลกผ่าโสดออกมาก็เป็นการได้ปกปอกเอาผ้าอ้อมออกถึงยางลูกน้อยขี้เหนียวเปียปังลำบากก็ได้ซ้ำไปสักตาเก็บคนไปมาก็ว่าเป็นตุกขาหาหนึ่งแต่โสดนับว่าเป็นโทษแห่งสงสารซ้ำมาอดกันอาหารกลัวผิดแพกเมื่อได้กินแลเป็นพญาตร้อนแรกบ่อยุดย่อนกลัวผิดกับโลกน้อยอ่อนเป็นพญาตนานาจำเป็นได้อุตสาหกันอย่ากลัวโลกน้อยหากจักเปียพร้อมได้อาทรซ้ำบ่อได้นอนพักผ่อนยามเมื่อโลกน้อยอ่อนร้องให้หาก็จำเป็นได้พอเล็งหาล่างเถื่อก็ตารกาขี้เหนียวตาแปดพาล่างเดือกก็กลัวมดแดงกาเหงือดไห้ครบเนื้อในลูกอ่อนเอาผ้าผ่อนปกงามก่อยมายกกำหอบอุ้มเอาสองมือต้มกินยังนมเป็นตกทมแต่เล่าตกไม่เก่าทมทองส่วนพ่อแม่ตั้งสองก็บ่ได้ลำนอนพักผ่อนก็เพื่อโลกน้อยอ่อนกวนขี้ย้อนกามาตัณหามีป้าเหือเกิดตกไม่เดือดในสงสารตกแม่ประมาณและพาโสดออกตกได้ปกได้ปอกพอคอยดูส่วนว่าศัตรูก็บ่มี
เธอได้มากำกายพระวาสัตรูก็มีบ่ไรเกือเป็นเจ็บคายได้พระญาโลคาไหลกันมาถูกต้องเกือเป็นเจ็บต้องเจ็บหัวตามืดมัวบ่แจ้งตามปิ้มแปงกำหากกันป้ามาเป็นคุมขังยาบ่หูหายเป็นตานขโมยลายเป็นคางหูบ่อเป็นขะเยื่อมองขอกัดเปิดเป็นต้องเอิดเสียบกัดไปในเป็นวัดจำไอ้เมื่อยใครดังเตือก็ให้ทำว่าเปสังจาเด็กน้อยตาละกาก็บ่อจังปากเป็นตกยากโดยอันเลี้ยงลูกย้อนตันหาหากผูกประมาการบ่อเสียงตันหาตัวตกยากก็บ่พ้นจากทางทุกโดยง่ายเพราะเด็กนายเสิร์ฟการไปยาวยามเลี้ยงลูกหัวสาวก็ยังพอดีพอระโยมีลูกหลายกูก็แสนลำบากมากนักหนาล้างเตือก็ให้กินปลาและให้กินข้าวล้างเตือก็รบเร้าอืดนอนกินนมล้างเตือก็เป็นหัวข่าวปมลูกยังบ่ได้มีแต่ร้องไห้ว่าอุ้มกูไปพ่อแม่ก็มาตกใจแสนขาดกลัวลูกจากตกปลาเสียแข้งเสียขากันบ่รักษาจากเสียองค์กาแต่เล่าพ่อดูลูกเต้าจนพ่อวิทย์เบียการลวดบ่ได้กินและตานก่อสร้างอันใดก่อวิทย์ว่างหาบหาบก่อนก่อนหัวดาบ่ได้จับหมอนพักผ่อนบ่ได้ชุดย่อนก็กลัวลูกเต้าอ่อนบ่ได้กินอิ่มเต็มใจผ้าหนุ่งขัวใบก็ดีหาซื้อแลกเอามาจ่ายแจกเฮือลูกเต้าบ่คมรอถึงวันใดก็มาจะร้องร่ำให้พ่อแม่โจรบ่ได้ห่มต้มหื้อสบายกายใจเจ็บเมื่อยใครวันใดจนพ่อบ่ได้กินได้อยู่ย้อนย้อนว่าลูกเต้าลูกวันพี่บ่ได้หลับนอนที่หนาวก็บ่ได้ห่มผ้าคนหนึ่งก็คั่วคนหนึ่งก็ถีบคนหนึ่งก็ยันผ้าหนุ่งมันละโหลดซ้ำมาเหม็นโบดเหม็นสร้างเหือใครยางติดแปดที่เหนียวแวตาตาตนมาตกเววนสังสารวัฏตโลกเหมือนใบบ่ตกโศกเสมอตนติแต่ก็เหมือนกันจุคนในมนุษย์โลกแสนแสบโศกโศกาเลี้ยงลูกใหญ่มาจนพ่อเฒ่าแก่ก็บ่มีคุณแก่พ่อแม่สักประการปล่อยเหือได้ตกผ่านคำเจ้าเก่าก็มีแต่หาเลี้ยงลูกเต้าและเมียตนปล่อยบ่คิดถึงบุญคุณคนเป็นผู้เป็นพ่อแม่อันตันได้แผ่เมตตาเข้ามาเป็นคนอันทาภาระไว้บอดบ่คิดรอดคุณภัยเอาแต่วิสัยแห่งตนว่ามาแจ้งจมดาปิตามารดาบ่ฮู้แสวงหาเลี้ยงดูต้องปากปล่อยเหือพ่อแม่ทุกข์ยากอนาถาแม่นพ่อแม่เป็นพยาธิโลคาเจ็บป่วยบ่ฮู้รักษาจ่วยหายุกหายามาสายเลี้ยงลูกเฮือคืนใหญ่ก็บ่เป็นประโยชน์สักประการก็เป็นตกทับสงสารเสมอภาคตามกรรมวิบากภัยมันและนาปุเพจกตาปุญญาตาอันใดกระตามบุญมาปังก่อนบาปบุญนั้นบ่หอนไปไหนจากติดตัวไปตกจาดเหมือนมาไหลเนื้ออาจติดตามต่างแล้วมาสว่างเสียด้วยง่ายเช่นบ่ได้เข้าข่ายมหานิรพานเตียนยอมตกครับสงสารเสียแต่ได้มีแต่ทายกำเนิดเววนหลังชาติก็ได้เกิดเป็นคนตกจนลำบากพญาติก็หากมาบีบเบียนไต่ตามเป็นโรคไข้ปางมะเร็งปุ่มลามต้องใหญ่เจ็บป่วยไข้บวมปองและลงเลือดเป็นบาเดือดเมาไปเป็นสงสารเป็นสารในขี้เลสีดวงทวารลำไส้ลำบากใจพอประมาณเป็นลมการออกดอกเป็นตัวหมอกในภูมิเป็นสขาสังสมเปียงง่อยเจ็บป่วยใหญ่น้อยไปในเ
สายานใดก็บ่ถูกเจ็บปวดในดวงในเอ็นเป็นโลกเน็บเย็นอำมาพรึกมาพาดเป็นขี้ราดสองกองเป็นขอปองโรคติดต่อบ่มีภัยผ่อนนอนอยู่ได้ได้เป็นลมตาลายและดำเหือดหายใจเฟิดวิวเป็นตาเขียวและว่องละอาเป็นขี้ขากเสียนติดลำคอเป็นฝีตอนและในลำไส้กินสั่งบ่ได้ปานไปมาเป็นเจ็บตาและปวดเขียวเวลากินเกี้ยวก็เป็นขี้มูกและน้ำตาลสัปโลกาอันนับสังขะยาบ่ได้ย้อนตันหาไม่มาจับจามอย่างเตียวก่อสะเลสะลามเต้าล้มเป็นบาง้มเมาวินเหนียวหากินเลี้ยงข้าป้องก็มาหาพ้องก็สะไปถงเฮอได้ทะรงอย่างวิบากอันตนหากได้กระตำมาพ้องเป็นหูตามหนวกบอดบอดแจ้งรอดได้หู้และหันเป็นตกข้างไม่มาดันว่าสัพพะพะญาณนะบ่ใจภัยเอามาเฮือปานเฮาหากเป็นแต่ตัวกระตำเอาแต่จักก่อนมันบ่หอนได้สูญหายดุราสัพปุริสัตตังลายต่างหนุ่มเฒ่าต่างสามัญเจ้าผู้มีศีลธรรมจงจักจำแล้วสังเกตว่าเฮือมีธรรมะสังเวชไว้ในใจพิจารณาไปเฮือแจ้งทีเอาเป็นตีเบื่อหน่ายยังโลกสงสารวังเอาพระนิพพานไปใจเพื่อเฮือได้สวัสดีและนาแถมประการหนึ่งงานเฮาเกิดมาเป็นคนก็เป็นบุญแห่งตนอันพระเสริฐอันได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสอนนี้นะล้ำเลิศยิ่งนักเฮาจงจักบำเพ็ญยังปารมีไปตัดบันใจเอาเป็นวางอย่าได้ละห่างจากศีลธรรมหือไว้นบยำคำหยอบยังทุกคำเจ้ารำเพิงถึงคุณพระพุทธเจ้าว่าพุทโธเมนะโทจุลมหายใจเข้าออกเพื่อจากได้สักฟอกมาลามนตินหือใดหากินโดยต่างงานจอมันมีประกอบด้วยสัมมาอาชีวกรรมมีการกระทำซื้อขายใจแลกบ่เหือผิดแท้เสียจากศีลธรรมเว้นจากมิจฉานิจกรรมอันเป็นบาปเพื่อหากินโดยสุภาพตามกองดีโดยกาสิกรรมมีการรับโปโคปาลากรรมเลี้ยงหัวควายเอาลูกใจตั้งเพื่อถ่ายปานิจกรรมไปโดยตั้งชอบเพื่อประกอบโดยสุจริตธรรมเว้นจากกรรมหากกุศลกรรมสีภาพการใดหักษาศีลตานไปใจรักษาอินทรีย์ไว้หือสะอาดอย่าได้ลักลานเอาของผู้อื่นอย่ามีใจเจือนไปต่างจุกะเมอย่าได้กล่าวกรรมหันเหจุร้ายตันอย่าได้เกินอ่านไปต่างหม้อแล้วกรรมส่วนสอถอยไร้เป็นกรรมย่อย้ายว่าเล่นเหือตันเต้นตกใจอย่าได้ใครกำหยาบกำบ่อสุภาพฟันแตงจากกำแข็งถอยจากกล่าวกำสวกากาลิกำบ่ดีอย่ากล่าวจากเป็นบาปหาเท้าและเว้นกำอย่าได้ผิดจากกองธรรมพระพุทธเจ้าปะเหือจิตใจแล่นเข้าตังมิจฉาทิฏฐิได้กระทำบ่ดีพาญาบาทปองอาฆาตเวนเฮอได้กระทำเปลี่ยนอย่าได้ขาดเฮอพ้นบ่วงบาปกามตัณหาอันแน่นหนาเมื่อเศร้าบ่หูจักศีลธรรมพระเจ้าว่าเป็นของดีมันจวงกวนพี่พามั่งใจเฮอลงไหลแต่การงานตันจักจวนกินไปตานจำศีลภายแพ้ก็เต่าอ้างแต่ว่าข้ามีการอันใดก็ปอพามานบ่พร้อมควยการน้อยใหญ่ก็ซ้ำมิหลายมันบอกเกิดถึงความตายจักมาหอดตัวจักได้ตอดลาเสียแม่นลูกเมียและเข้าของแม่นจักมีโทมทองหรือมากน้อย
กอกากาก้อยเอารวยไปบ่ได้เต่าละไว้กับโลกเงือลูกหลานบริโภคแบ่งปันการสัมปติโจอันก่อนนะส่วนเปล่าบ่เป็นประโยชน์อันได้เล่ากับตนย่ำโยเป็นคนก่อสร้างบาปไปใจไปลูนก็เอาไม่กินแน่งใจโปคาลาผู้ใดได้ยินได้ฟังอย่างคำสอนพระพุทธทางได้เตเป็นธรรมะสังเวชโบราณแม่นไข่สุกใจบานไปนาบ่เหือตกถอยจ้าเมื่อไปลุ้นเหือได้รีบกะตำบนอย่าขาดมันเข้าโอวาทฟังธรรมวัดวาอารามแล้วฟังธรรมแล้วจดจ่อเหือได้ปฏิบัติต่อคำสอนบ่เหือลุ่มดอนเฮือเสมอกันก็จะพ้นจากตั้งทุกข์เฮือได้ถึงสุขเตที่หลีคำสอนมีดังนี้อันกล่าวจี้ใครมามันพิจารณาสันทีว่าคนเฮานี่เกิดมามีชีวิตนั้นนามินสันมักเถิงกีดคันเฮือวำวายกันว่าตายมวยหมอดก่อนละทอดอินทรีย์เออแมงวันควีตอมไตเนื้อนางกายนองลายมินสับไปตั้งตัวห้องอย่าตีปีน้องบิดนานีของกินลำดีกินบ่ได้เขาเนี่ยร้องไห้เช็ดน้ำตาโศกเศร้าโศกาเป็นอันมากปากันบวนขาเคโรย้อนหันโลปากาโยตัวปองใกล้หน้าตาใหญ่ปูนกวาดตกรอดกองหลัวปะจ้าไฟแดงกาสมใส่ไฟกองใหญ่เผาโลนเนื้อหนังตนกำเศร้าไฟฟองเอาอองอ้อไหลปูนสังเวชใจเหลือขนาดนั้นธรรมชาติหากมีมาเป็นธรรมดาแห่งโลกสงสารภัยยาอาหารว่าตัวดีกันตายเป็นพี่ชีวิตขาดแม่นเป็นเจือจาดกษัตริย์เป็นเสนาอำมาตย์ใหญ่ทวนนาควายมหาเศรษฐีคนทุกคนจนหากมีโจโพยอมเปยเน่าอยู่เสมอกันบ่มีวันพ้นจากความตายอันเขาเผาสรีระกายเมียนเสียงก่อป้าการมากินเลี้ยงโยเงินตนเอาฝูงคนหนุ่มเฒ่ากินลาบและเหล้าเมาไม้ตั้งหญิงใจน้อยใหญ่กันเสียผีแล้วไม่สามวันเจ็ดวันเขาก็ปะกันโศกเศร้ายังตานขันเขากระตามบุญหากันรอดวันลุ่นมาไปหน้าเขาก็ลืมกลัวบอกเกิดรอดจากกระตามบุญตกต่อตัวหาก็อยากนักหนาแต่เล่าเขาลืมคนเก่าให้โซนบอกเกิดกำหนนผู้ตายไปนาอันว่าคนโลกลาโลกียอมจักมีเป็นดังนี้ดังกล่าวชี้ใครมามูลลาสาธามวลหมู่อันนั่งอยู่ฟังธรรมจงจักจำเจอไว้เอาเป็นไม้ไต่สอนใจอย่าได้หนีไกลก้อยกาดอย่าได้ประมาทลาสารีสะแวงหาคุณกองดีปฏิบัติธรรมมีไปใจอย่าปงใจไว้เหือคนอื่นว่าเขามีใจชื่นกระตามบุญมาหาเขาจากรำเปิงหาคนติดตายจากอย่างเมินไม้หากมากก็ขวบปีปลายต่อนั้นก็หายกวาดจอยบ่อภัยก้าวถอยทำหานั้นและนามนุษย์สาอันว่าควรยิงใจมวลหมู่อันเกิดมาสู่สงสารจังมีอายุยืนนานนั้นใส่ก็บ่ถึงได้ปั้นปีจุงเหือรีบกะตามดีไว้กับตนอุปมาดังฝนตกีละหยาดยังจักอาเต็มมอหายอุปมาแถมหนึ่งดังเพิงและแมงผู้จุลธานีอันโยตีไก่ก็อุตสาหาไปบินจอนเอาเกสรดอกไม้ติดแข่งขาได้ไหลโหนแปงหางตนโยสันได้ดังเฮาทามบุญไปเตือนน้อยบุญจักปล่อยมีหลายฝึกหัดกายวาจาใจปฏิบัติไปติดต่ออย่าเกิดหมอเอาบาง
ว่าตนตัวเฮายังหนุ่มเนื้อนางจมมีวันยังบ่ตันแก่เฒ่าพะหยาดพอเข้าเวียนควียังบ่ตายนี่คอยกาดกันว่ามัจจุราชมาตันได้ตายดาวขานมวยมางจากโลกกวางสงสารบ่ได้เหือตานและจำศีลเป็นดังอาจินเกิดไว้บ่หอนได้กระทำดีปล่อยตายนี้เสียก่อนละจากบ่อนเมืองคนจะโยมมาพิบานตนอาจกาก็บอกไว้หน้าหากปะไปปู่ข้าลาผู้ใดกะอยากกระทำบาปนานาก็จักปาไปต่อตกลงหอดอาเวจีการไทยกระทำดีสร้างก่อแต่ตาตั้งตั้งบุญสร้างกุศลนุนจะใจบ่ขาดได้เป็นนิจการจะโยมพี่บ้านก็ป่าไปรอโซยังติโยเมืองสวรรค์ดังลับฟันแล้วเตือนได้จมเจินวิมานคำบ่มีตกน้ำสักเถื่อหากได้สะเวยแต่ความโศกจุกเมื่อวันย้ำแหลนาตาสามาเหตุนั้นเล่าคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจผู้คงควายใครรอดอมตะยอดกาเสมสีจงเว้นหนีกรรมบาปมันกลายยาโจภาการมันหือตันอย่าขาดอย่าประมาทเสียสิ้นดังอาจินเกิดไว้สมมักไฟใจไม่ได้ผ่านหายไปรอดจันฟ้ายอดนิลปานก็หากจงจักมีเตียงเต้ดีลีบ่อย่าจักและนานี่ทิศตังขีญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุธรรมสังเวทกรรมสอนก็บังคมสมเรเสร็จแล้วเต้านี้ก่อนแลสำนักพระธรรมเทศนาเรื่องสังเวชกรรมซ้อนกับบัวรมวนจบลงไปสาธายาดโยมสาธุชนปะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้านะอาสาธายาดโยมตั้นตั้งหลายใดฟังธรรมสังเวชกรรมซ้อนอันมีคติธรรมติอยู่ในพระธรรมเทศนาพวกนี้ตั้งแต่เบื้องต้นในท่ามกลางและใต้ที่สุดของการสรุปเอาธรรมะเปิ่นฮื้อเฮาท่านตั้งหลายเนี่ยบ่ประมาทในการรักษาศีลกินทานทำบุญกวดน้ำอุทิศกุศลหรือเมื่อเฮาอยู่ยังโคนตั้งอยู่ในกรรมรงด้วยความบ่ประมาทในการใช้ชีวิตของเฮาเมื่อทำเมื่อคนอื่นแล้วเฮาก็ต้องทำเมื่อตัวเก่าเฮาโดยเฉพาะเรื่องของการเมื่อทานศีลภาวนาต้องไปพร้อมกันควบคู่เดียวกันสถาญาติโยมนะเนื่องด้วยเฮาเป็นชาวพุทธเฮาเกิดมาเฮาได้พบพระพุทธศาสนาได้มาศึกษาน้ำธรรมคำสอนพระธรรมเทศนาได้มาสดับรับฟังได้เรียกเงี่ยหูฟังด้วยสนามจำชื่อธรรมนั้นๆได้สาระของพระธรรมเทศนาภูมินั้นๆได้ได้ยินเฮาได้ยินได้ฟังได้พบปะสมณะครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ได้หำได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ถือว่าเป็นมงคลแก่เฮาอย่างยิ่งสถาเมื่อเฮามาพบพระพุทธศาสนาเฮาอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไปนะเหมือนใกล้เกือกินด่างนะเฮาไปค้นหาสัพพะสเปดแถวดวงจันทร์แถวจักรวาลนี้ต่อใดกาแล็กซีนี้ต่อใดโลกใบนั่นจักรวาลนั่นมีพระจันทร์เป็นบริวารกี่ดวงนั้นนี่กี่ดวงน่ะเฮาศึกษาไกลติ๊กๆเฮาก็หมกเพื่อเรียนรู้แต่ใต้ที่สุดเฮาก็ต้องปิ๊กมาพอตัวเฮาศึกษาตัวเฮาอยู่ดีน่ะเฮาออกไกลตัวเนี่ยเพิ่นเฮาว่าใกล้เกลือกินด่างเอาออกไปเลยๆพระพุทธเจ้าก็ทรงได้กล่าวถึงโลกจักรวาลทั้งหลายก็ว่ามันมีเกิดมีดับอยู่เป็นอเนกอนันต์เหมือนฟองน้ำที่พุทธพุทธพุทธโผล่ดับดับแตกๆมารวมกันผ่องต้อมกันผ่องพุทธพุทธโผล่กันผ่องแต่พระพุทธองค์ก็ได้ใส่ใจในเรื่องนั้นๆเพราะมันก็ท้ายที่สุดมันจะใหญ่เพียงใดก็ตามมันจะสิ้นสุดบ่มีที่สิ้นสุดก็ตามสุดท้ายมันก็อยู่ในวัฏจักรแห่งอย่างวัฏสงสาร
เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสามอย่างเป็นสัจธรรมเชื่องแท้ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้เฮาโชคดีที่เฮาพบพระพุทธศาสนาเมื่อเฮาพบแล้วจึงพึงศึกษาแนวทางปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาด้วยการศึกษานักธรรมคำสอนไปก่อนพื้นฐานเบื้องต้นไปพัฒนาไปฝึกไปเอาตัวของเฮาเนี่ยสร้างบารมีต้องมีฉันทะพึงพอใจเฮามีศรัทธาประสาทะแล้วก็ใช้ศรัทธาประสาทะคือมันเกิดกำลังเป็นเรียกว่าพละห้าเมื่อเกิดกำลังมีความเพียรพยายามที่จะฟักใฝ่ในกุศลกรรมก็คือคุณความดีต่างๆเมื่อเฮารู้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนในเรื่องของหลักสัจธรรมเป็นศาสนาเดียวตีเพื่อพ้นจากความตายได้เพื่อพ้นจากวัฏสงสารบ่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสวรรค์อยู่ในชั้นพรหมอยู่ในโลกมนุษย์มันก็เวียนว่ายตายเกิดกันเนี่ยถึงแม้ว่าบางชั้นอาจจะมีระยะเวลานานของแต่ก็บ่พ้นจากวัฏสงสารคนว่าหลักสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่สุดก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดีที่เราจะลุ่งพ้นได้คือพระนิพพานอันเป็นการตัดกิเลสตัณหาทั้งหมดบ่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแห่งในวัฏสงสารแห่งอันนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้หลักรู้ธรรมแล้วเราก็น้อมเอากายของเราเนี่ยเอาวาจาของเฮาวาใจของเฮามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดมุ่งทำแต่คุณงามความดีแม้ว่าจะไปประกอบอาชีพก็ตามเป็นวานิจาปกะหรือว่าจะทำการเกษตรกสิกรรมเลี้ยงสัตว์ก็ตามก็ทำด้วยความสุจริตสุจริตบ่ประมาทในธรรมสิ่งใดการใดที่สามารถที่จะพักจะวางก็หาโอกาสในการทำบุญทำบุญสร้างกุศลให้กับตัวของเราด้วยสำหรับก่อช่วงแรกอาตมาภาพขอพักเบรกรายการไว้เพียงตอนนี้ก่อนเดี๋ยวฮอปปิ้งมาฟังกันต่อเนาะในช่วงที่2พักเบรกรายการแล้วก็สรุปธรรมภาพสายสหายญาติโยมในช่วงที่2พักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวปิ๊กมาฟังกันต่อเจริญพรเจริญพรมายังสหายญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกผู้ทุกท่านธรรมสวัสดีมายังปออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาสัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายตอนนี้ก็พอสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปยัง 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองสักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกบุญประชาสัมพันธ์มายังสถาญาติโยมซึ่งก็ได้รับข้อความขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานปฏิบัติธรรมของสามเณรวัดบ้านใหม่ซึ่งก็ขอร่วมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานปฏิบัติธรรมประจำปี2566โรงเรียนบ้านใหม่วิทยาระหว่างวันที่25-28ธันวาคม2566ณวัดขันหอมตำบลบางเหนืออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีพิธีสืบชะตาหลวงและทำบุญตักบาตรเวลา7 นาฬิกาฟังเทศฟังธรรมทุกๆวันที่25ถึงกิจกรรมในการเข้ากรรมปฏิบัติธรรมเวลา20:00หรือว่า20:00 นเชิญชวนสัทธาญาติโยมสาธุชนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าสัทธาญาติโยมที่อยู่ทั้งตกเนื้อออกใต้นังทิศทั้ง4จะร่วมทำบุญเนื่องในงานปฏิบัติธรรมประจำปี2566ซึ่งก็เป็นโรงเรียนภาคปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของพระภิกษุสามเณรโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางซึ่งปีนี้เปิดได้ไปเข้ากรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมณวัดขันหอมตำบลวังเหนืออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ญาติโยมสามารถรับร่วมเป็นเจ้าภาพบวชภัตตาหารเจ้าภัตตาหารเพลหรือบริจาคตามกำลังศรัทธาและผ้าป่าสามัคคีถวายทุนการศึกษาติดต่อสอบถามได้ติดต่างโรงเรียนบ้านใหม่วิทยาอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางหรือติดต่อสอบถามได้ที่พระปลัดธนพลธนพโลเบอร์โทรศัพท์0898680115ฝากประชาสัมพันธ์ไปเนอะสถาต่างวังเหนือเขาก็ฟังกันหลายเนาะอำเภอวังเหนือฟังกันหลายตีหลายหมู่บ้านเหมือนกันสถาตีฟังประจำว่าจะเป็นทั้งแม่แก้วหรอยมแม่แสงล่าวังเจริญที่จริงเพิ่นฟังกันนักนะแม่แก้วเพิ่นก็เป็นตัวแทนสถาติจังโทรศัพท์เข้ามาแม่อุ้ยเฮือนแม่แสงล่าวังเจริญแล้วก็หลายๆผู้หลายท่านติดจังโทรศัพท์ฟังเป็นประจำที่จริงมีสถาจะนักแต่เพิ่นว่าบางครั้งบางทีเพิ่นก็กดบัตตันกดบัตจ้างเนาะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปเนอะงานปฏิบัติธรรมของตังโรงเรียนภาคปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของการส่งเสริมพระภิกษุสามเณรปฏิบัติธรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สร้างอานิสงส์ทำบุญด้วยกันเนาะสถาติต่อได้ที่วัดขันหอมก็ได้เพราะว่ามันจะถึงวันที่28เนี่ยเนาะสอบแปดธันวาปฏิบัติธรรมหน้าที่วัดขันหอมใกล้ๆกัดปุ๊ดอะใครไปอะเนาะสถาก็ตรงข้ามกับอำเภอนั่นเองก็สถาตั้งอำเภอวังเหนือหรือว่าใครไปใครมาก็แวะทำบุญกันได้เนอะอุปิ้งมาฟังธรรมะกันต่อในเรื่องของสังเวชกรรมสอนทำสังเวชกรรมสอนนี่วันนี้มันก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของเฮาท่านตั้งหลายเกิดความสลดสลดหรือว่าเกิดความสังเวชเฮือปงปงในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคนเขาเกิดมาก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์บ่สบายกายบ่สบายใจเป็นสภาพที่รุนเร้าไปด้วยภาวะปัจจัยเหตุต่างๆที่ทำให้ทนได้ยากต่อสิ่งต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาตามอกดังอกดังใจเขาตามเขาปรารถนาคิดสิ่งใดเนี่ยปรารถนาอันใดมักไฟอันใดถ้าบ่ได้ถูกใจมันก็เป็นสภาพดีตรงกันข้ามอ่ะทำให้เขาทุกข์ใจมันถึงมีความสักว่าทุกข์อ่ะถึงว่าทุกข์ใจมันถึงทุกข์กายอีน่ะทุกข์กายก็ทุกข์ลำบากตักตำทุกข์ทำกันทำงานทำหน้าที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยกว่าจะใหญ่มากก็ต้องฟูมฟักเกิดก็เป็นทุกข์ตั้งแต่คดโคอยู่ในท้องแม่มารดาก็เปื้อนขุดเปื้อนโคนเปื้อนอันนี้สักว่าน้ำคล่ำยังต่างๆเกิดออกมาเปื้อนเจเปื้อนเหนียวใส่พระอ้อมก็ได้ก็ต้องเปลี่ยนวันนี้ก็แม่ก็บ่ได้เบียกได้การยังแม่ก็อยู่เดือนตวยนะเกิดความเฮาคนเฮาเกิดมาก็เป็นทุกข์ตึงเปิ่นตึงตัวเพราะอะหยังเพราะความห่วงความหาเพราะความต้องการอันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกเมื่อคนเฮาเกิดก็ธรรมดาเพราะกิเลสปัญหามันปาเฮาเกิดทําให้ความทุกข์ความเกิดต่างๆนานาเกิดก็เป็นทุกข์นะแฮมบอปอก็ทุกข์ก็เพราะโดยเมื่อเกิดออกมาแล้วประกอบด้วยขันธ์5เมื่อใดความทุกข์ก็ยึดล้วนเฮอหันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาติ๊กๆขันธ์ทั้ง5มีรูปร่างหน้าตาเนาะมีอารมณ์มีความจําได้หมายฮู้มีความอยากได้นั่นอยากได้นี่ซ้ําหายซ้ําหลอกอ่อนนี่เวลาเฮาปาไปงานปล่อยหลวงปล่อยลามบางเตื้อปออุ้ยแม่อุ้ยนี่จูงแขนมาตั้มนะมันหยังมันงอมเข้าใส่ร่างของเล่นบ่ใช่เงี้ยโอ้ห้อยรุ่นลั่นน่ะอุลตร้าแมนก็ใครได้อุลตร้าแมนก็ใครได้ปืนก็ใครได้รถแมคโครรถดักดินน่ะโอ้ละอ่อนฟังเด้ออันเดี๋ยววัดดอนจันจะมีปล่อยหลวงน่ะกุมภาปาปอุ้ยแม่อุ้ยมาเด้อของเล่นขายไปเลอะของเล่นขายชิงช้าม้าหมุนเปิ้นสไลเดอร์เนาะแล้วบางเตื้อปอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้านะอาพ่อแม่นี่ต้วยบัดตันน่ะถ้าหล่นไว้เหลือก็เนาะแรกๆก็เอาหมอกกิบเอี้ยวนี่ได้อยู่เห็นสักวางตันแล้วแข่งขาแบบไปแล้วเพราะอุ้ยไม่อุ้ยเขาเป็นมอนเป็นยายเองบาตันละบาตันเขาถ้าใหญ่เห็นหน่อยอ่ะพวกนั้นมันหล่นหาสไลเดอร์ปล่อยหลวงวัดดอนจันก็ตั้งแต่วันที่21ถึง24เนอะกุมภาพันธ์2567ฝากบอกบุญล่วงหน้าไว้ก่อนฝากบอกบุญล่วงหน้า
หัววัดก็จะเข้าอยู่2 วันเสาร์สามและเสาร์สี่มาฟังซอด้วยกันวันที่23 กุมภาซอจันทิปันนีเนอร์และคณะจันทิปันนีพร้อมคณะได้วันที่เสาร์สี่ไฮไลท์ก็คือแข่งขันกลมลอยจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่ว่าจะเหมือนบ้านเฮาอ่ะพี่เนาะโอ้ต้องพูดบนอากาศแท้นะจะเป็นการแข่งขันกลมลอยมาเอวมาพอมาก้อยกันเนอะมาห่วมบุญกันก็วันตั้งแต่วันที่21ถึง24 กุมภาพันธ์อย่างรายละเอียดก็ใกล้ๆก็จะประชาสัมพันธ์เพื่อสถาญาติโยมรับฟังครั้งหนึ่งที่จำเป็นนะก็คือโรงทานเกี่ยวกับน้ำดื่มต่างๆโรงทานอาหารอย่างใครจะจับจะจองไว้ก็เจอจะเป็นเจ้าภาพเป็นอย่างก็สถาก็ไปกึดไปพิจารณาหนึ่งท่านจะร่วมบุญร่วมกุศลกันได้ตั้งแต่21ถึง24นะไว้หลวงพระธาตุเจดีย์ชาเวดากองจำลองศิลปะลานนาเฮาศาลาการประเรียนเทลานวัดพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุต่างๆวัดเชวัดเชวาหอประดิษฐานพระสิงห์สองสร้างก่อสร้างห้องน้ำและบูรณปฏิสังขรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆเสนาสนะในวัดวาอารามก็พร้อมที่จะปล่อยหลวงในปีหน้าซึ่งตรงกับปีมะโรงปีเกิดอาตมาภาพพอดีตัวปีมะโรงปีหน้าเลยจะเป็นปีเขาละเวียนมาครบหลอบกี่ปีแล้วบ่ฮู้นะสัทธาเวียนมาครบแห่มละอันนี้เขาก็ได้มาฟังพระธรรมเทศนาบนว่าคนเขาเกิดแก่เจ็บตายก็ล้วนจะเป็นทุกข์ทั้งหมดเพราะโลกธรรมเข้ามาตัวพ่อตัณหาปลาเกี่ยวก้องติ๊กวันมาตัวแล้วแต่ว่ากิเลสนักหรือน้อยบางเบาหมกใดความมัวเมาความตีเขาไปยึดกิเลสตัณหาก็มากตามนั้นไอ้ยิ่งตัณหานักรุมเร้านักบอกว่าจะลูกเต้าเราล้านทรัพย์สมบัติทันทะสถานเวียการนานานี่เป็นห้องว่ากามะตัณหาความอยากในกามบอกว่าจะเป็นลูกลานการเต้าเนาะมันมีทุกไปในทุกไปนอกแล้วก็ภาวะตัณหาสมาติด้วยแหมในโลกสงสารบ่ได้เฮาบ่ได้เข้าไปตั้งนี่ปงนี่ปานหยังอ่ะถ้าไอ้ภาวะตัณหามันเกิดขึ้นอยากมีอยากเป็นกามะตัณหาอยากในกามแล้วภาวะตัณหาบ่อยากมีอยากเป็นหยังเอี้ยบ่พัฒนาบ่มีติบางครั้งบางทีน่ะก็ต้องทำบุญมาปังก่อนเราต้องทำบุญเพื่อจะติดตามตัวเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าการทำบุญและมีวาสนามาก่อนนั้นก็ง่ายต่อการที่จะบรรลุธรรมหรือเข้าใจธรรมหรือแม้จะห่ำเหียนอันใดก็เกิดพญาหมอได้ง่ายเหมือนคนเฮานี่กะถ้าเฮาตั้งใจศึกษาแรงแต่ต้นมันถ้าใหญ่มาแล้วศีลจำมันบ่ใครดีมันก็บ่ใครไปละมันบ่ไปละฉะนั้นแล้วก็ต้องเมื่อถึงใบห่ำเฮียนศึกษาก็ตั้งใจหล่ำเรียนศึกษาถ้าใหญ่มากก็ทำการทำงานเต็มที่เพราะเป็นไฟของการทำงานละก็อย่างละเอกละออนเยาวชนถึงใบของเขาก็ไปริมีกู่มีกิมมีอย่างเกิดอันเวลาก่อนวัยอันควรก็ตั้งหน้าตั้งตาห่ำเฮียนเพราะธรรมชาติของคนเฮามันฝืนอย่างอันธรรมชาติของสัตว์โลกในความเป็นมนุษย์แน่นอนว่ามันจะดำรงวงตระกูลแต่เขาต้องมีความพร้อมพร้อมในทุกอย่างพร้อมทั้งความรู้ถ้าวัยของปันมีการทำงานมีครอบมีครัวแก่ถ้าจะลามาหันหน้าหันตั้งหน้าตั้งตาในการปฏิบัติธรรมปล่อยวางในอย่างต่างๆจิตปล่อยได้ปลงได้ก็ปลงเพื่อลดกิเลสตัณหาอันจะจ้องก้องอยู่ในแต่โลกวัฏสงสารบ่หลุดพ้นจากบ่วงพยามารไปไหนเมื่อเฮาเอาน้อมเอาตัวของเฮานั้นเข้าปฏิบัติธรรมมันฮึตานศีลภาวนาไปเรื่อยๆอย่างน้อยเฮาก็ได้เข้าสู่ธรรมะของได้รู้ทิศทางของการปฏิบัติตนสู่เป้าหมายของพระนิพพานทราบสายเจริญปอนไปค่ะจากตังได้แม่วิเงินนอกดาวชัดเจนเด้ออนุโมทนาแม่อุ้ยตวยชัดเจนสัญญาณฟังสบายสบายเนาะดาวทุกท่านวันปีใหม่เด้ออนุโมทนาสวัสดีปีใหม่สาธุสาธุตลอดไปเนอสาธุสาธุเหมือนกันเ
นะย้อนคิดดไปให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสุขภาพแข็งให้แรเขงาเฮกงเฮำลังงปใจังปังอนยุโมทนาแม่สาธุเนอร์ยาวเจาวริญาพจารอ้าวสายต่อยไปาวสาธุจับเจริญพรนะวัสสัสสะปะธรรมะสวัสดียมปอบุญธรรมเนอร์สวัสดีปีใหม่ด้วยเนอร์เหมือนกันป่อสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเนาะอนุโมทนายมปอด้วยเป็นโชคเป็นเช่าเอาขวางไปปีเก่านี่เนาะละไว้เนี่ยปีใหม่มีแต่สิ่งดีๆอันไหนที่ดีแล้วในปีนี้ก็ติดตามหลังตัวเองดีเลยๆยิ่งขึ้นไปครับเฮงเฮงปังปังชีปังเมธปุ้งปุ้งครับเฮงเฮงเลยๆสุขบคอเนี้ยขอสุขภาพแข็งแรงอันดับแรกอ่ะเนาะยุ่งปอเนาะครับครับขอสุขภาพแข็งแรงด้วยเนาะส่วนหนึ่งนะก็เฮาต้องทำเองเดี๋ยวมาเปลี่ยนก็ขอใจแล้วถูกละปออโรคยาปรมาลาภานะคะความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐครับพอนี่ถึงก็สบายใจเนาะนั่นเนาะอนุโมทนายมปอนเนอะเจริญปอนก็ฝากยกเจริญปอนโยมแม่คนโดยสาธุสาธุสายต่อไปเจริญปอนวันนี้ปีใหม่เด้อเจริญปอนจากตั้งได้แม่แม่แสงลาดสายประจำเนาะยังไงเช่นกันเช่นกันสาธุมันกันโยมแม่หน่วยพรให้ศรัทธาญาติโยมเขาตั้งหลายด้วยเนาะไปนุ้ยไปนั่งน้ำมันใกล้ก็ไกลสาธุดาวเจริญพรเนอร์โยมแม่เนอร์เจริญพรที่ที่ฟังรับฟังธรรมะสวัสดีอ้าวซ้ายต่อไปเจริญพรพระเจ้าทั้งทุกจากตั้งได้วันพ่อมวยการเจ้าโยมแม่สายทองเจ้าถูกต้องน้อยโยมแม่เนาะคืนนี้เปิ้นตักบาตรเป็นพุทธก็โยมแม่ตักผมการสังเกตีเต็งไหลในการเต็งเนี่ยกะคืนเนี่ยกะถ้าข้ามมันก็สังพุทธแล้วเจ็ดเท่าโป่งก็เจ็ดตั้งอย่างวันที่ห้าเป็นพุธหรือวันที่ห้ามันกลางคืนนี่กลางคืนจ้ะเราจะหนาวค่ะอุปโคตรบอกออกมาเถอะไข่เดินทางไก่อยู่เจ้าเป็นคนบ้าเป็นนะบ้าเป็นเนี้ยแหมเนาะเอาโอกาสเวลาที่สะดวกที่เหมาะสมแล้วเนาะคนเพื่อการนี่เก่งจ้ะตั้งเพจทูเจ้าหอมมดอดหนาวเดี๋ยวเตียงนี่ก็เอาละเลยเตียงนี่ก็จะบินถ้าบาดละเมื่อก่อนตู้ลูกแก้วเป็นคนโชคเนาะยังไม่สบายตลอดคนแรงอยู่เนาะตู้ลูกใจแต่เดี๋ยวมันจริงคนละภาพเลยน่ากะได้ยินว่าเปิ่นจะทำบุญตู้ลูกใจวันที่31นี่เนาะ31ธันวานะอาจารย์พ่อครูครบร้อยวันละกะเว้ยเนี่ยตื่นตีวัวเนี่ยเว้ยเนี่ยได้หันเพื่อนว่าลองได้ทุกวัวได้ทุกวัวความเป็นไปเอาห่อชวันพูดละก็เงินสบายแล้วสบายละเจริญปอนเนอร์ย่อมแม่เนอร์มีติดตามมีเจ้าข้าวมาสวัสดีน่ารักแม่พระเจ้าเจ้าจะทุกจะทุกเจ้าเจริญปอนสายต่อไปเจริญพรแม่แก้วเนอะเจริญสายจ้าจ้าธรรมะสวัสดีนะตั้งวังเหนือชัดเจนเนาะชัดเจนดีเน้นหลายตนก็แม่แก้วถามยังนั่นเนาะถามแม่แก้วยังหรอเน้นเขาไปปฏิบัติทำหลายตนก็แม่หลายอยู่เนาะเป็นหลายการลอยปลายพวกกันโอ้ยสถาที่ไปห่วมไปเลี้ยงเพนไปยังไม่รู้ก็ได้กุศลเออไปกันอยู่มั้ยสามเณรรอประจังอีกครับคนว่าสามเณรคือเราก็แห่งสมณะถ้ามีสามเณรสมณะก็บ่หนักนะบ่หน้านะถ้าเฮาบ่ช่วยกันดูทำโลกเอาดวงทั้งชูพระศาสนาช่วยกันดูลูกพระลูกเณรเฮาเนาะ
รู้เจ้าวันนาจะเขียมเห็นเนอบางวัดก็โตนฟาวัดอย่างนี้นะวันนาดังนั้นน่ะมันต้องลดน้ำควรดินเพื่อดีๆมันจะออกหน่วยออกผลเนาะเอาไปบำรุงกระตนอย่างเดียวก็บ่ได้บำรุงรากมันด้วยสาธุสาธุลอยไปเนาะดีละนะวัดบ้านใหม่วิทยาถือว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมากไปหลวงนั้นจะร่างตรงกันเองบ้านใหม่เนาะถ้าจะบัดตรงกันก้าแม่ตอนน่ะบัดได้ออกดีการนิมนต์ที่ไหนจะนะกำลังจะเล่งยกโอ้อาโลโมตนาแม่สาธุสาธุจะเลื่อนฟ้อนโอ้บัดตรงก็เป็นยังแม่มิดหลายวันวันได้ก็ได้แต่น่าจะบัดตรงแม่สาธุเนอะเจริญพรสาธุขอสุขภาพแข็งแรงเหมือนกันกุ๊กคนอนุโมทนาญาติโยมที่ฟังต่างไลฟ์สดต่างเฟซบุ๊กบอกว่าจะโยมแม่อุไรวันสันติการบ้านล่องโยมแม่เรโนชัยวงศ์ปิเลแล้วก็โยมปี่ฝนทิพย์นี่เป็นน้องทุลุงบัตรทุลุงใจโยมเมธินีอนุโมทนาโยมแม่เกษณีชัยเทพมาโยมป้าเนาะอายุป้าเพิ่นฟังอยู่เป็นประจำสายต่อไปจากทางใดเจริญปอนสวัสดีค่ะอาจารย์ทำสีใหม่น้องไหนไหมคะเอ้าในช่วงนี้กำลังลงดอยมากะไปตังแม่อายไปอย่างบ่ก็ติดธุระอยู่ได้มาจัดรายการเตื่อยแม่คืนนี้เพิ่นตักบาตรเดินกันก็ตังพุ่นแม่ของกูนะของกูแต่เราเชื่อนำมาตั้งถนนนะจิ้มอะไรเข้าแก่เนี่ยสาธุสาธุตั้งเพศนี่อาชาทามาพร้อมกันหน้าร้านพระธาตุมันตรงกันดีเนาะมันเป็นระเบียบดีอาชาทามาพร้อมกันเลยเตียงขอเลยเตียงสัก 2-3 นาทีก็ได้5นาทีหรือว่าอาชาทาพร้อมก็บินเลยเดินมาดูวันนั้นที่เจ็ดครับเนี่ยแล้วเนาะนั่นละก็บินก็พูดแล้วเนาะอย่าได้ไม่แข่งวันไปได้คืนไปอ่ะนั่นละจ้านี่ละใส่กำลังใจเด้อเจ้าอนุโมทนาสาธุนะเจ้าสาธุเลยก่อนเจ้าส่วนหนึ่งของการตักบาตรก็จะได้บุญสองต่อนั่นก็คือก็ถ้าได้ขนมเป็นขนมแห้งขนมอย่างก็จะไปจัดงานวันเด็กต่อในวันที่14มกราคมปีหน้าที่จะมาถึงซึ่งวัดดอนจันทร์ก็จะจัดงานกิจกรรมวันเด็กวันเด็กในวันที่14ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์และก็พร้อมด้วยการทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าสมทบทุนซื้อกล่องสบัดใจกล่องสบัดใจและเครื่องดนตรีต่างๆแต่ว่ากล่องนี่จะเอามาก่อนต้นปีนี้ละแต่งบนั้นก็จัดผ้าป่าด้วยหาพี่น่ะอาจารย์เพื่อเปิดไปส่วนหนึ่งเนี่ยเนาะแล้วก็เอาเฮามาฝึกก่อนมาฝึกมาฮัดก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมเนอะท่านใดบ้างจากการจากงานหรือว่าวันหยุดจะมาร่วมกันต่อผ้าป่าก็ขอเรียนเชิญที่วัดดอนจันทร์เวลา9โมงเป็นต้นไปจะได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กไปตวยก็ขนมของแห้งอย่างที่ได้จากการทำบุญตักบาตรในเป็งปุ๊ดคืนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นรางวัลของขวัญอย่างเฮ่อละเอ็กละออนเฮาตวยเยาวชนของชาติตวยก็อนุโมทนากับโยมแม่ไซฟอนจันโกนะนะโยมแม่ฟังทางวิทยุเนาะอนุโมทนาเนอะแม่ก็เปิ่นก็ติดตามกันตลอดสำหรับเวลาก็ยังเหลือเฮือสถาญาติโยมได้โทรศัพท์เข้าแหมอยู่แหมสักครู่ก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม09634580260963458026เนอะ0963458026เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมนะชาติก็โทรเข้ากันวันนี้เป็นคืนที่ก้าวย่างไปหาเป็งปุดพอดีก็จะได้ตักบาตรตัวชาติ
จริญป้อนสายต่อไปพ่อสุขคนมันบอกอ่อนทั้งอยู่เนอคือเราเล่าวันแกให้ติดกันเออน่ะคนจะว่ากันทำว่าทำโง่ทำตาเสียดีกว่าเนาะนั่นน่ะทำบาปไปเนาะคือกำลังใจคือสีขาวทุกคนถ้าคนใดใครโทรมาตัดไม่ให้ให้จริงเนาะฮัลโหลโมตนาเนอสาโตค่ะคนว่าเอ้อยิงอยู่คนเดียวนะระวังเนาะมันว่าอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังวาจาเนาะคนความคิดนั้นมันสำคัญนะเนาะว่าเป็นเนี้ยน้องเต๋าเออความเต๋าก็เฮาทํามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเฮาเนาะยังบางคนอาจเข้าใจว่าวัดจะต้องคนดีอย่างเดียวเข้าวัดก็ดีผ่องดําผ่องขาวผ่องเข้าในสมัยพุทธกาลผมเจ๊ว่าจะขาวมาทีเดียวสะอาดโอ้โหมาเข้ามาวัดผมใจมาเข้ามาหาเจตวันมีสะปะสะเป็ดละร้อยอันปันยังลูกปันป่อปันแม่หลากหลายจริตหลากหลายนิสัยเข้ามาวัดก็ต้องเอื้อหับเพื่อจะฝึกได้พ่องก็ตามสมควรแก่ธรรมที่เขาจะฝึกได้ใจว่าจะหับแต่คนที่สมบูรณ์จะข่าวไปเหี้ยทีเดียวก็มันก็เป็นไปบ่ได้เนาะสถาญาติโยมยังในสมัยพุทธกาลเนี่ยแต่ณสังคมปัจจุบันนี้มาความคิดส่วนตัวนะสถาจะต้องคัดเอาแบบคัดเกรดอะเข้าอะแต่วัดก็ควรจะเป็นสถานที่เอื้อเฟื้อคนที่เออขาวผ่องดำผ่องมาเถอะให้ช่วยกันทำบุญฝึกปฏิบัติธรรมช่วยกันจะลงสังคมฉันออกขาวในดำอย่างก็ตามใจมันก็มาช่วยกันพอที่จะพยายามจะหาธรรมะเข้าไปทำให้ขาวมันดีกว่าสูงกว่านี่ประมาณนี้ชาทาเนาะวัดก็เปิดโอกาสให้คนทุกประเภททุกอย่างทุกนี่เจริญป้อนให้สาธุรอบสองเด้อขอฝากตรงนี้สักวันเด้อเอาเลยยาวเป็นวัดว่าอารามงามดีต้องมีพระนะหากโยมละส่งเข้าก็เศร้าหมองเราไม่เห็นเพ่นรับหายไม่มามองถ้าคงต้องอยู่ไม่ได้นานออกพรรษาถ้าออกพรรษาถ้าคงลาสิขาบทวัดก็บทพระก็อยู่ผู้วิหารคืนบำเพ็ญต่อไปไม่ได้นานโปรดที่หารก็ต้องล้างแข่งพระเนรนะเจ้าเนี่ยนะก็ต้องช่วยกันจะทำจะตุจ้าแต่ว่าจะเจ้าอย่าได้เข้าใจว่าวัดเป็นการของบ้านทุกเจ้าอิ่มใจนะเป็นของศรัทธาเขาท่านทั้งหลายที่ได้มาใช้ประโยชน์เมื่อเขาเข้าวัดแล้วมันจะช่วยกันเนาะพัฒนาวัดให้มากกว่าวัดมากกว่าวัดมากกว่าที่เขาจะโอ้ปีหนึ่งมาทำพิธีเหตุเดือดหรือว่าวันศีลวันพระใหญ่มาเหตุเดือดเข้าวสามาเหตุเดือดจะทำให้วัดเป็นสถานที่เรียนรู้บอกว่าจะภูมิปัญญาท้องถิ่นหรืออย่างต่างๆที่จะเกิดประโยชน์นะเนาะจะเริญป้อนจากกันได้หน่องพาข่าวโยมแม่จึงว่าได้ใส่ฝนอ๋อโยมแม่ใส่ฝนติดตามทางวิทยุหน่อยโยมแม่หน่อวัดไว้ต้องซักหน่อแม่ก็ว่าหันโยมแม่สาธุย้อนหลังก็ได้แม่โยมแม่ชัดเจนดีบ่สัญญาณทางวัดไว้ต้องซักสาธุสาธุอนุโมทนาเนื้อเจริญปอนยังแม่ใส่ฝนติดตามตังไลฟ์สดโดยถึงวิทยุถึงไลน์ก็ฟังได้เฟซก็ฟังได้อนุโมทนาสถาญาติโยมเฮาที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะบันเทิงใจผ่านมาแห่งปีแล้วที่เราอยู่ด้วยกันเนาะได้ฟังน้ำเลี้ยงเสียงปากสถาญาติโยมได้สถาก็ได้ฟังธรรมหากว่าผิดพลาดประการใดหรือศรัทธาอยากจะฟังทำในแนวใดอย่างจะใดก็ติชมได้อยากจะเข้าใจเรื่องใดๆปีใหม่ก็จะยิบยกอติวิสาระคติธรรมดีๆมาฝากให้ญาติโยมเฮาเห็น
จะรายการธรรมะบันเทิงใจก็พยายามที่จะประยุกต์ด้วยประยุกต์เอาความรู้ทางบอกว่าจะเป็นทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่นการเผยแผ่วันสําคัญวันพระพุทธศาสนามาบวกกับการสอนในเรื่องของหลักธรรมะหัวข้อธรรมไปพร้อมๆเดียวกันและการแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเขาก็จะบรรลับบรรลืมของเก่าของเฮาอันเป็นมรดกตกทอดในการเทศธรรมพื้นเมืองท้ายที่สุดนี้ของญาติโยมท่านทั้งหลายมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงปีใหม่แล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกึศสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอสมกับมรรคกรรมฐานาเหมือนกันทุกคนทุกท่านจะกึศจะทำสิ่งใดจะกล้าจะขายก็ขอให้มีกำไรรวยๆปังๆจริงๆเหมือนกันกูคู่กูคนขอมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเจริญไปด้วยจตุรพิทักษ์พรไทยมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเหมือนกันกูคู่กูคนการแสดงพระธรรมเทศนาในเย็นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลายุติลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนิดเจริญพรขออนุโมทนาศรัทธาทุกท่านที่ติดตามผ่านตังและโซตังเฟซบุ๊กทิตวุฒสิริภิกขุหรือว่าเพจรายการธรรมะบันเทิงใจแล้วก็ใน LINE หรือเฟซLINE หรือว่า YouTube ช่อง YouTube ก็พิมพ์ไปว่ารายการธรรมะบันเทิงใจอนุโมทนาญาติโยมทุกท่านโดยที่ได้ให้กำลังใจอยู่ร่วมกันมาได้ความคิดความเห็นได้มาติชมรายการตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาติรายการธรรมะบันเทิงใจได้เอาธรรมะเก็ตคติธรรมกับศรัทธาก็ได้อยู่รายการมาให้กำลังใจมาโดยตลอดอาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาและอวยพรให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันโกโก้โกคนจะกล้าจะขายก็ขอมีกำไรทำสิ่งใดการงานหน้าที่ก็ขอให้สมกรรมกรรมพัฒนาสำเร็จสมประสงค์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนกันโกโก้โกคนก็ขอเจริญปอนเนอร์